ส่วนทางด้านหลัดวิสาหกิจโฮงพิมพ์แห่งหลัดก็ได้จัดพิธีบาทสีสู่ขวัญอวยพรซึ่งกันและกันเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ลาวพ.ศ. 2567เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าพ.ศ. 2566และต้อนรับปีใหม่ลาวพ.ศ. 2567ที่จะมาถึงนี้การนำและพนักงานราชการทวนหลัดวิสาหกิจหงพิมพ์แห่งหลัดได้จัดพิธีบาทสีสู่ขวัญอวยพรซึ่งกันและกันโดยมิทานนางสวนสวรรค์ปิญญาเกียรติรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวพร้อมด้วยประดาหัวหน้ากรมอ้อมขางกระทรวงและแขกถึกเซินเข้าร่วมพวกเฮาก็เฮ็ดปฏิบัติตามเหตุของประเพณีมื้อนี้ก็วันที่11พวกเฮาได้มีความพยายามในการจัดพาบาทสีสู่ขวัญปีใหม่ลาวขึ้นจุดประสงค์ก็แม่นเพื่องานพบปะสังสรรค์และอวยพรให้คณะนำกระทรวงทานรัฐมนตรีห้องรัฐมนตรีแขกลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนและพนักงานกรรมกรพวกเฮาเวลามัดแขนก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นไปในโอกาสนี้พวกเฮาก็ได้มาจากบนว่าในปี2023 24นี้ในการดำเนินธุรกิจของผู้เฮาโฮงพิมพ์แห่งรัฐนี่นะยังดำเนินไปโดยดียังมีเวกเฮ็ดมีรายรับปีนี้ที่ว่ากับรายคนปีกายลื่นแผนมูลค่ารายรับก็ถือว่า32ตื้อก็ในขอบเขตของธุรกิจผู้เฮานี่แหละพันธะต่อรัฐก็ถือว่า2ตื้อกว่าแล้วพอกับปฏิบัตินโยบายในการเบิกบำเหน็จให้พนักงานกรรมกรหลักการในระเบียบการต่างๆโดยเฉพาะรายรับของเงินเดือนเท่าได้เบิกใจ ปิดปกติอันนี้ก็มันมาจากลูกค้าทั้งภาครัฐเอกชนโดยเฉพาะบรรดากระทรวงใหญ่ๆที่ได้เข้ามาบริการรับใช้สิ่งพิมพ์ต่างๆนี้จึงเฮ็ดให้แถวนี้มีเกษตรมีรายรับมีพันธะต้อนรับเฮ็ดให้ธุรกิจแถวนี้ถือว่ามีผลกำไรบ่ได้ขาดทุนระบบการเงินการบัญชีมีความโปร่งใสภายในก็ได้เป็นกลุ่มก่อนก็ถือโอกาสนี้ทางนายพนักงานกรรมกรทั้งหมดหงพิมพ์แห่งรัฐขออวยพรให้กันนำพรรครัฐพวกเฮาให้มีสุขภาพเข้มแข็งมีอายุมันยืนยาวสืบต่อสีนำพาพัฒนาประเทศลาวเฮานี้ให้มีความเข้มแข็งมันคงยืนยงตลอดกาลขอขอบใจการจัดพิธีครั้งนี้นอกจากเป็นการสืบทอดตามคิดของประเพณีการอวยพรซึ่งกันและกันในโอกาสปีใหม่แล้วยังเป็นการเต้าโฮมความสามัคคีของเอ่อน้องพนักงานภายในหลัดวิสาหกิจโฮงพิมพ์ทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ได้พบปะและแสดงความเคารพผู้บุญคุณต่อพนักงานอาวุโสบำนาญก็คือการนำของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวเติมอีก